ล่าสุดก็มีคำสั่งจากพอบอรตรนะครับลงนามให้โอนนะครับคดีเรื่องของการยิงสารวัตรแบงค์ให้ทางด้านของตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยมาดูแลนะครับแทนในพื้นที่ของตํารวจภูธรภาค7นะครับไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะครับเรื่องราวของกำนัน กันันกนะครับที่ไปยิงพันตํารวจตรีศิวกรบัวสาหรือว่าสารวัตรแบงค์หรือสารวัตรสิวของเพื่อนๆน,นะครับเสียชีวิตล่าสุดทางด้านของพลตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒนะครับก็ได้มีการลงนามคําสั่งนะครับให้ย้ายนะครับคดีนะครับจากตํารวจภูธรภาค7นะครับไปให้ตํารวจสอบสวนกลางดูแลทั้งหมดนะครับเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการยิงสารวัตรแบงค์นะครับเสียชีวิต ส่วนการสอบสวนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในเรื่องของคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และคดีหัวประมูลของบริษัทกำนันนกตอนนี้ก็ยังคงสอบปากคำอยู่ที่กองบัญชาการตรารวจภูธรภาค7นะครับเพราะถือว่าเป็นสถานที่เกิดเหตุและเพื่อความสะดวกของพยานในการเดินทางมาสอบปากคำนะครับโดยมีรายงานว่าพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชเป็นผู้บัญชาการตรารวจสอบสวนกลางก็จะมีการเรียกประชุมคณะทำงานคดีนี้นะครับที่กองบัญชาการตรารวจสอบสวนกลางในวันพรุ่งนี้ตอนเวลาบ่าย2 2โมงนะครับ